บ่ายนี้นะคะไม่รู้ว่าตกลงแล้ว 1,300 จุดแนวต้านสำคัญจะสามารถผ่านขึ้นไปได้ไหมนะคะเพราะว่าเห็นมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ๆนั้นเลยต้องไปจับทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยพร้อมๆกันกับนักวิเคราะห์ค่ะครับพาไปพูดคุยนะครับกับคุณชยศจิวังกูลผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบลคันที่กรุ๊ปนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชยศครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณชัยยศครับประเมินภาพของการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กไทยนะคะในรอบนี้จะสามารถผ่าน 1,300 จุดได้ไหมคะหลังจากที่เมื่อ2วันก่อนไม่สามารถผ่านได้ฮัลโหลครับค่ะครับผมก็คิดว่าช่วงบ่ายก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบประมาณ 1,300 อีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าช่วงเช้าเนี่ยเราก็เห็นแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่นะครับเข้ามาทั้งกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มสื่อสารเนี่ยนะฮะขึ้นมานำตลาดนะครับก็เลยมองว่าช่วงบ่ายก็น่าจะยังปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับตัวขึ้นได้ต่อนี่จะสามารถยืนระยะได้ไหมฮะหรือว่าขึ้นไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็ร่วงลงมาอีกผมคิดว่าอาจจะมีการย่อตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าถึงแม้จะขึ้นมาเยอะก็จริงแต่ว่าด้วยวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยปิดไปช่วงเช้าประมาณ 19,000 ล้านเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มขาขึ้นที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับค่ะก็แสดงว่าถ้าปิดยืน 1,300 ไม่ได้แสดงว่ายังไม่คอนเฟิร์มว่าจะเป็นขาขึ้นนะคะสำหรับเซ็ตบ้านเราใช่ครับคือมันประมาณว่าคือเป็นจุดแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็คือขึ้นไปทดสอบ 1,300 ไม่ผ่านก็จริงแต่ว่าผมคิดว่าการย่อตัวก็ไม่ได้ลงแรงมากนะครับคือเป็นเรื่องของการเด้งไซด์เวย์ออกไปสักออกด้านข้างสักพักหนึ่งนะครับกรอบสักประมาณเท่าไหร่ฮะแนวรับแนวต้านผมคิดว่าประมาณถ้าขึ้นไปทดสอบ 1,300 ไม่ผ่านนะครับลงมาก็ไม่ควรอ่อนตัวลงไปต่ำกว่า 1,280 จุดนะฮะครับแล้วถ้าว่าภาพของเส้นเด็กกรอบไซด์เวย์แล้วก็โอกาสในการลงค่อนข้างจะจำกัดแล้วก่อนที่จะมีการเลือกข้างว่าจะขึ้นหรือลงต่อนี่มันควรจะต้องมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนให้ขึ้นบ้างคะครับตรงนี้งบการเงินในปีก่อนนะฮะ2023เนี่ยกำลังทยอยประกาศออกมาแล้วนะครับก็ในช่วงบ่ายตอนนี้ก็มีในตัวของฐานไทยนะครับที่ประกาศออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับผมคิดว่าในช่วงต่ออย่างนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็น SCB BBL KBank เนี่ยก็น่าจะทยอยประกาศออกมาในช่วงของอาทิตย์หน้านะครับซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่จะดันดัชนีให้ผ่าน 1,300 จุดได้ครับส่วนตัวใหญ่อย่างเช่น SCB นะฮะแล้วก็ BBL KBank อะไรอย่างนี้ฮะไตรมาสที่4ที่จะประกาศออกมาคิดว่าน่าจะดีกว่าที่มีการคาดการไว้หรือว่าอาจจะเท่ากับประมาณการฮะคือในไตรมาส4เนี่ยต้องยอมรับว่าอ่อนตัวลง Q1Q นะครับเนื่องจากว่าเป็นไซเคิลเป็นซีซันแนลของมันมีพวกค่าใช้จ่ายทางด้านการดำเนินงานอย่างเช่นค่าสถานที่ค่าโบนัสพนักงานตรงนี้เข้ามานะครับซึ่ง Q4 อาจจะย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมทั้งปีเนี่ยก็ยังขยายตัวได้มากโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15% ขึ้นไปนะครับค่ะเพราะฉะนั้นจังหวะในการลงทุนนะคะเราควรจะทำยังไงดีถ้าสมมติว่าบ่ายนี้ไม่ผ่าน 1,300 หรือในทางตรงกันข้ามถ้าผ่าน 1,300 กลยุทธ์ทั้ง2ช่วงจังหวะนี้ต้องทำยังไงบ้างคะครับผมก็สำหรับนักทุนที่มีต้นทุนต่ำๆนะครับคือเก็บประมาณสัก 1,200 ต้นๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่หลุด 1,280 ก็ยังสามารถถือได้แม้จะขึ้นไปทดสอบ 1,300 แล้วไม่ผ่านนะครับก็ยังสามารถที่จะลุ้นผ่านในสัปดาห์หน้าได้นะครับแต่ถ้าสมมตินักทุนที่เข้าลักษณะเก็งกำไรเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงแรงขาย 1,300 นิดหนึ่งนะครับหรือถ้าไม่ผ่านก็ต้องรีบขายมาก่อนแล้วก็รอซื้อเมื่ออ่อนตัวอีกทีหนึ่งนะครับอย่างนี้ถ้าเราสะสมเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวรับจุดไหนดีคะแล้วก็หุ้นที่จะต้องเลือกเราต้องไปเลือกตัวไหนจุดไหนดีคะครับผมก็แนวรับของเราก็ประเมินไว้ที่ประมาณ 1,280 นะฮะแล้วก็แนวต้านก็คือ 1,300 จุดนะครับส่วนในหุ้นที่เราแนะนำนะครับก็เราจะมีอยู่2ตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็คือเป็นตัวเหมราชนะครับเราก็คาดการณ์ว่าเหมราชใช่ครับเนื่องจากเราคาดการณ์ว่า Q4 เนี่ยก็กำไรก็น่าจะยังเติบโตได้ในระดับที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีในส่วนของ Echo 1ที่
เดินเครื่องได้แล้วนะครับเป็นผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็เมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนนะครับทางบริษัทก็มีการปรับเพิ่มยอดขายปีนี้ขึ้นเป็น 2,300 ไร่นะครับซึ่งก็น่าจะทำให้ในปีนี้เนี่ยของเฮมราเนี่ยกำไรเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ในไตรมาส1ของปี2014นะครับจะมีการเตรียมที่จะตั้งกองทุนอสังหานะครับน่าจะมีกำไรพิเศษเข้ามาในใจมามีค่อนข้างเยอะนะครับครับในทางด้านพื้นฐานเราให้ไว้ที่4.40 บาทนะครับค่ะ4.40 บาทครับผมแล้วกลยุทธ์เชิงเทคนิคล่ะคะแนวรับแนวต้านเรารับจุดไหนดีคะเห็นมาลาดนะครับค่ะเห็นมาลาดตัวแนวรับประมาณ2.70 บาทนะครับค่ะแล้วก็แนวต้านที่3 บาทนะครับค่ะ2.70 บาทต้าน3 บาทนะคะแฟร์ยี่ประมาณ4 บาทนะคะอีกตัวหนึ่งที่แนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานก็จะเป็นในส่วนของ RS นะครับค่ะครับตัวนี้ก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะคะ RS ใช่ตัวนี้ทางด้านสัญญาณเทคนิคนี่ลงมาค่อนข้างเยอะเลยลึกด้วยนะครับก็ส่วนทางกับทางด้านพื้นฐานนะครับที่คาดการณ์ว่าปี56นะครับจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ450 ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้นประมาณ60%นะครับแล้วก็ไตรมาส4ก็ยังน่าจะเติบโตขึ้นได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจทีวีนะครับแล้วมีอัตราค่าโฆษณาที่ปรับตัวขึ้นประมาณ 20-30% นะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับจะมีในส่วนของลิขสิทธิ์บอลโลกในช่วงกลางปีที่จะเข้ามาก็น่าจะเป็นตัวแคตตาไลท์ในส่วนของกำไรในปีนี้ด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าจะมีต้นทุนของใบอนุญาตทีวีดิจิตอลด้วยนะฮะอันนี้มันยังคงทำให้ตัวของ RS น่าสนใจอยู่ไหมฮะอ๋อคือตรงในส่วนนี้ก็น่าจะยังมีเข้ามานะครับแต่ว่าผมคิดว่าทางบริษัทน่าจะมีการจัดน่าจะมีการเตรียมเงินในส่วนตรงนี้ไว้แล้วเนื่องจากว่าก็ในส่วนของสื่อทีวีก็น่าจะรับรู้ข่าวตรงนี้เข้ามาพอสมควรแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้คือทางผู้บริหาร RS เนี่ยเขาออกมาตั้งเป้านะคะว่าเขาจะฟันกำไรตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะการประมูลจะไม่ทำให้งบของเขาขาดทุนอันนี้ถ้าเป็นไปตามนั้นจริงๆเนี่ยดูภาพของราคาหุ้น RS มีโอกาสขยับขึ้นไปขนาดไหนคะครับถ้าตามสัญญาณเทคนิคนะครับก็แนวรับที่ประมาณ6.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านแรกก็ที่7 บาทนะครับถ้าผ่านได้ก็อีกทีนึงก็ประมาณ8 บาทนะครับในส่วนของราคาพื้นฐานนะครับทางบกเราให้ไว้ที่13 บาทนะครับค่ะ13 บาทนะคะตัวของ RS เนี่ยราคาขึ้นมา2 วันแล้วนะคะนักลงทุนที่อยากจะสะสมลงทุนจริงๆในระยะยาวนี่อาจจะต้องรอให้ย่อก่อนไหมคะผมคิดว่าถ้าดูจากราคาที่ขึ้นมาเนี่ยก็ยังสามารถที่เข้าสะสมได้นะครับในช่วงเลนส์ที่ประมาณสัก6.40 บาทนะครับเนื่องจากว่าเด้งขึ้นมาก็จริงแต่ว่าไม่ได้เด้งแรงมากเหมือนในหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่ปรับตัวขึ้นมา 2-3 วันนี้นะครับค่ะก็เป็นหุ้นพื้นฐานที่แนะนำนะคะส่วนหุ้นเชิงเทคนิคนะคะคุณชัยยศคะพอจะมีแนะนำไหมคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะต้องเวทแอนด์ซีไปก่อนในช่วงบ่ายใช่ไหมครับค่ะในช่วงบ่ายของเราจะมีแนะนำเป็นตัวเมเจอร์นะครับเมเจอร์ค่ะครับผมก็ตามสัญญาณเทคนิคนะครับก็แนวรับอยู่ที่ประมาณ16.40 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านที่17.50 บาทนะครับค่ะแนวต้าน17.50 บาทนะคะคก็เป็นภาพของหุ้นเก่งกำไรนะคะช่วงนี้การเมืองก็ยังหาทางออกไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังจะมีการไต่สวนเรื่องของข้าวอีกที่มันจะไปกระทบกับบรรยากาศการลงทุนทำให้เซ็ตอาจจะมีโอกาสปรับฐานหนักๆอีกไหมคะผมคิดว่าถ้าการประท้วงเนี่ยไม่มีเหตุรุนแรงเหมือนในช่วงที่ผ่านมา2-3 วันนี้ยังไม่มีเหตุรุนแรงนะครับผมคิดว่าในภาพของการย่อตัวลงแรงเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีการย่อตัวบ้างสลับมีการประทะการปะปายตรงนี้ก็ผมเชื่อจึงเป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะครับครับยังเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะฮะครับผมครับส่วนเรื่องของปัจจัยต่างๆนะฮะที่นอกเหนือจากการเมืองยังคงมีปัจจัยไหนที่ยังคงกดดันตลาดหุ้นไทยอยู่ไหมฮะครับผมก็ในส่วนของอาทิตย์หน้านะครับจะมีการประชุมกนง.นะครับวันที่22นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องติดตามนะฮะว่าทางกนง.จะมีการปรับลดดอกเบี้ยจากเดิมจากตอนนี้ที่ 2.25 ลงไปหรือเปล่านะครับก็มีหลายสำนักนะครับที่ให้ความเห็นว่าควรที่จะปรับลงไป 0.25 เหลือ 2นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจตอนนี้ถูก
การเมืองกดดันอยู่นะครับถ้าสมมติว่าปรับลดจริงๆเก็งกำไรหุ้นกลุ่มไหนได้บ้างคะก็ในการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็น่าจะได้ส่งผลดีต่อในส่วนของอสังหานะครับครับผมค่ะก็อาจจะเก็งกลุ่มอสังหาได้ถ้าลดจริงนะคะครับผมใช่ครับตรงนี้ต้องติดตามครับวันพุธที่22ครับค่ะสุดท้ายนะคะทางบริษัทหลักทรัพย์กันที่กรุ๊ปมีการแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในรอบปีนี้ยังไงคะเราจะต้องมีการลงทุนเป็นรอบหรือว่าสามารถสะสมทยอยลงทุนตั้งแต่ต้นปีแล้วรอไปขายปลายปีได้คะช่วงนี้ผมคิดว่าภาวะการเมืองยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าเป็นจับจังหวะเล่นเป็นรอบดีกว่านะครับการเข้าซื้อแบบตลาดหุ้นวิ่งขึ้นแรงๆผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องรีบเข้าซื้อนะวันนั้นๆ นะครับ อาจจะเป็นรอจังหวะแดงๆย่อตรงมาแล้วค่อยปรับซื้อค่อยเข้าไปซื้อสะสมก็ได้นะครับค่ะโดยเป้าหมายของปีนี้เรามองไว้ที่ประมาณ 1,600 นะครับ 1,600 นะครับคาดว่าจะเกิดขึ้นสักประมาณช่วงไหนของปีนี้ฮะผมคิดว่าน่าจะเป็น Q3 หรือ Q4 เลยนะฮะช่วงปลายปีค่ะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ1,600 Q3 ถึง Q4 ไตรมาส3ไตรมาส4น้องทุนบอกว่าอยากเห็นเลยเห็นไตรมาส1เลยก็โอ้โหไตรมาสที่1นี่ปัจจัยเยอะไงปัจจัยการเมืองก็ยังคงไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ยังมีจบยังไงก็ไม่รู้ด้วยนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้บรรดานักวิเคราะห์ยังไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ฟันธงว่าไตรมาสที่1เนี่ยจะเป็นปีที่ดีของหุ้นไทยในปีนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวรอดกันไว้ก่อนนะคะลงทุนกันเป็นรอบไปนะคะลงมาก็ซื้อขึ้นไปก็ขายแล้วก็แนะนำหุ้นเด่นในวันนี้2ตัวพื้นฐานก็คือตัวของ RS กับเฮมรานะคะก็ทยอยสะสมกันค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาตะลุยตลาดทุนกับคุณบัณฑิตปทุมตะครับ